่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือพระราชประวัติพระมหากษัตริย์สยามข้อมูลจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่มที่2และชุมนุมพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและจากภาพนี้คือพระพุทธรูปปางส่งน้ำฝนเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสันเพชรที่8สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่ราษฎรนิยมเรียกว่าพระเจ้าเสือทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์ที่2แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงซึ่งพระราชประวัติของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือนั้นปรากฏหลักฐานชัดอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งระบุใจความตอนหนึ่งว่าพระเจ้าเสือเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่แต่ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานพระราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์นี้ให้แก่สมเด็จพระเพทราชาจนต่อมาในจุลศักราช1024สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์ที่เมืองพิษณุโลกพระราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์นี้ได้โดยเสด็จด้วยและต่อมาพระราชธิดาของเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์นี้ประสูติการพระโอรสที่ตำบลบ้านโพประทับช้างแขวงเมืองพิจิตรในเดือนอ้ายปีขานนั่นเองและเมื่อพระเจ้าเสือผู้เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีพระชนสามารถขึ้นแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดปรานที่จะใช้สอยในราชการต่างๆอยู่เป็นนิดทั้งยังให้ไปฝึกหัดการช้างกับพระเพทราชาผู้ซึ่งกำกับกรมโคชบาลจนพระเจ้าเสือนั้นได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ที่หลวงสรศักดิ์แต่ในช่วงปลายแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือได้ร่วมกับกลุ่มขุนนางคิดปฏิวัติเพื่อมอบอำนาจให้แก่สมเด็จพระเพทราชาผู้เป็นพระราชบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเสือและหลังจากที่สมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองสิริราชสมบัติแล้วนั้นหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือจึงได้รับพระราชทานตำแหน่งที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าได้ทำราชการสืบต่อมาแล้วในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคตแล้วกรมพระราชวังบวรนี้จึงได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือซึ่งในช่วงระยะเวลาที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือทรงครองราชนั้นพระองค์ทรงทำนุบำรุงพระราชวงศ์และการพระพุทธศาสนาเป็นอันมากพระองค์ทรงสถาปนาพระราชมารดาเลี้ยงของพระองค์ซึ่งเป็นพระอัครมเหสีกลางของสมเด็จพระเพทราชาขึ้นเป็นกรมพระเทพามาศและทรงสถาปนาวัดโพประทับช้างขึ้นเป็นอนุสรณ์นิวาสสถานที่ประสูติของพระองค์ทั้งยังได้ทรงสั่งซ่อมพระมณฑปพระมงคลบพิตรให้เป็นพระวิหารใหญ่และทรงสั่งปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทเมืองสระบุรีส่วนการทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้นโปรดให้ขุดคลองโคกขามให้ตรงเพื่อให้การเดินทางนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเหมือนอย่างอดีตแต่ก่อนอีกซึ่งสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือนี้ทรงมีพระอุปนิสัยโปรดการเสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆเช่นอ่างทองสมุทรสาครเพชรบุรีสระบุรีจึงปรากฏกลายเป็นที่มาของตำนานสำคัญหลายเรื่องเช่นเรื่องพันท้ายนรสิงห์และเรื่องที่พระองค์เสด็จออกไปชกมวยกับชาวบ้านที่แขวงเมืองวิเศษชัยชาญเป็นต้นสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือมีพระราชโอรส2พระองค์คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพรเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชแล้วจึงโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าเพชรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลส่วนเจ้าฟ้าพรโปรดให้เรียกว่าพระบรรทุนน้อยทั้ง2พระองค์ได้ช่วยราชการในแผ่นดินมาโดยลำดับ
ต่อมาในจุลศักราช1064พระเจ้าเสือจะเสด็จล้อมช้างเถื่อนแถบเมืองนครสวรรค์ระหว่างทางโปรดให้ตั้งค่ายหลวงที่ตำบลบ้านหูกวางซึ่งในบริเวณนั้นมีบึงน้ำขนาดใหญ่จึงมีพระบรมราชโองการให้กรมพระราชวังบวรและพระบรรทุนน้อยปรับถมบึงน้ำให้ราบเป็นทางเสด็จได้เพื่อจะได้ไม่ต้องอ้อมไปไกลซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เกณฑ์ไพร่พลถมคูเสร็จภายใน1วันแต่เมื่อพระเจ้าเสือได้เสด็จโดยช้างไปบนคูนั้นช้างพระที่นั่งของพระองค์นั้นเหยียบหล่มถลำลงไปหน่อยหนึ่งจึงทำให้พระเจ้าเสือทรงพิโรธมากคิดว่าพระราชโอรสทั้งสองจะก่อการกบฏจึงโปรดให้จับลงอาญาทั้งสองพระองค์จนกว่าที่พระองค์จะเสด็จกลับคืนสู่พระนครแต่พระราชโอรสทั้งสองได้ใช้ข้าหลวงรีบไปเฝ้ากรมพระเทพามาศให้ขึ้นมาทูลขอพระราชทานอภัยโทษได้ในที่สุดในรัชกาลของพระเจ้าเสือปรากฏหลักฐานต่างประเทศต่างๆมากมายว่ามีความพยายามของฝรั่งเศสในการรื้อฟื้นพระราชไมตรีให้ดีดังเดิมในขณะเดียวกันพระองค์เองก็ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อค้าวานิชต่างชาติทั้งอังกฤษฮอลันดาเป็นต้นเพื่อเข้ามาตั้งร้านค้าสินค้าในกรุงศรีอยุธยามากขึ้นด้วยและสุดท้ายในช่วงปลายรัชกาลนั้นหลังจากที่พระเจ้าเสือทรงเสด็จกลับจากการทรงสักการะรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีแล้วพระเจ้าเสือทรงพระประชวรแล้วหลังจากนั้นพระเจ้าเสือจึงเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2252มีพระชนมายุรวมได้46พรรษาณพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ